เจ้าสบายดีมันนี่สิมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าพาครอบครัวมาเกิดลูกอยู่มุกดาหารเนาะสำหรับผู้ที่ว่าอยากมาเกิดลูกอยู่มุกดาหารสิ่งที่ต้องมีทับอิดก็คือปึ้มพันแดนเนาะแต่ถ้าใครมีพาสปอร์ตแนะนำให้ใช้พาสปอร์ตเนาะเพราะว่าปึ้มพันแดนเพิ่นจะกำหนดให้แต่3มื้อเนาะถ้าใช้พาสปอร์ตจะกำหนดอยู่30วันหรือว่า30มื้อเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ข้ามมาเนาะข้ามมาแล้วก็มาห้องหมอมุกแล้วก็มายื่นเอกสารเอาปื้มติดตามของเฮาฝากท้องมาให้ท่านหมอเนาะแล้วก็มาลงทะเบียนจากนั้นเพิ่นก็จะเอาแม่ไปห้องรอท่าเกิดลูกเนาะเพิ่นจะวินิจฉัยเบิ่งถ้าว่าเฮาฝากท้องน้ำหมอเนาะน้ำหมอนำคลินิกของท่านหมอคนไทยเนาะเพิ่นก็จะให้หมอคนไทยคนนั้นปาดให้เนาะและก่อนสิปาดเนาะเฮาจะต้องได้งดอาหารงดน้ำ8ชั่วโมงเนาะถ้าว่าเฮาได้กินอาหารแล้วกินน้ำในระยะ8ชั่วโมงคืนหลังเฮาจะต้องรอท่าคือเมียข้าพเจ้าแม่นงดอาหารกับน้ำมาแต่เฮือนเนาะแต่มาก็มาฮอดประมาณ9โมงแล้วก็เข้าห้องรอท่าแล้วก็ประมาณ11โมงก็ได้ปาดเนาะทีนี้หลังจากปาดแล้วท่านหมอเพิ่นก็จะถามว่าเฮาจะนอนห้องพิเศษบ่เนาะหรือว่าสินอนห้องรวมเนาะสำหรับคนต่างชาติคือเฮาเนาะคนลาวเนาะห้องรวมก็คืนนึง 6,000 เนาะแต่บ่แม่นเนาะคืน600ในคืนหนึ่งใน600หันก็จะมีอาหารเนาะอาหารเช้าเที่ยงแดงสำหรับแม่แต่ว่าผู้ที่เป็นญาติพี่น้องจะเยี่ยมได้แต่ช่วงเช้าเนาะ ฮอด8โมงก็จะปิดแล้วก็จะมาเยี่ยมอีกตอน11โมงเนาะและสำหรับห้องพิเศษจะนอนอยู่ตึกพิเศษจะเป็นตึกสูง14ชั้นเนาะในหันจะมีห้องพิเศษแบบรวมเนาะคือห้องพิเศษแบบรวมก็จะมี4เตียงนอนเนาะแล้วก็มี2ห้องน้ำนะคืนละ 1,000 บาทตอนนี้ก็จะมีอาหาร3คาบคือกันเนาะสำหรับแม่ทือพาแล้วก็จะมีหมอมาเบิ่งทุกๆ2ชั่วโมงเนาะและก็มีห้องพิเศษแบบที่ว่าเฮาเป็นห้องเดียวแต่ว่าราคากับ 1,400 ต่อคืนเนาะอันนี้เนาะ นี่สำหรับข้าพเจ้าก็เลือกเอาห้องที่ว่าห้องพิเศษแบบ4เตียงเนาะคืนละ 1,000 บาทเนาะอันนี้เนาะ แต่ถ้าลูกไผเนาะน้อยเกินน้ำหนักบ่ได้มาตรฐานคือน้ำหนักลด 2.5 กิโลกรัมจะต้องเอาไปห้องอบเนาะเรียกว่าเด็กเกิดมาได้มีตัวลายได้หันใจบ่นั่นเพิ่นจะเอาไปห้องเด็กเนาะเพิ่นห้องเด็กห้องเป็นปัวเด็กอยู่หันจะมีค่าใช้จ่ายแพงหันเนาะเพิ่นจะไล่เป็นมื้อเฉลี่ยแล้วประมาณมื้อนึง 3,000 หา 4,000 บาทเนาะอันนั้นเฉ พาะเด็กน้อยเนาะหลังจากเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นก็จะเอามาส่งให้แม่คืนเนาะสำหรับผ่าคลอดแล้วเพิ่นจะให้นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่3คืน4มื้อแล้วเพิ่นจึงให้ออกเนาะอันนี้เนาะถ้าว่าบ่มีอาการเลือดพยาธิอื่นแทรกซ้อนเพิ่นจะให้กลับบ้านเนาะอันนี้เนาะสำหรับเอกสารเนาะเอกสารเฮาก็จะได้เฮ็ดใบแจ้งเกิดนำห้องการภายในว่าภาษาลาวห้องการภายในของเมืองมุกดาหารเนาะแล้วก็ย่างไปจากโรงพยาบาลก็ประมาณ15นาทีก็ฮอดแล้วเนาะนี่เนาะ นี่ก็ว่าสู่ฟังสำหรับผู้ที่ว่าสิมาเกิดลูกอยู่โรงหมอมุกดาหารเนาะนี่ค่าใช้จ่ายก็สิประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทเนาะอันนี้เนาะให้เก็บเงินในสำนี้มาไว้เนาะส่วนสิ่งอื่นที่จำเป็นก็คือเครื่องของเด็กน้อยแล้วก็เครื่องของพ่อแม่ที่ว่าจะเอามาเปลี่ยนเนาะที่ว่าเราต้องกะเกียมก็คือกันกับเกิดอยู่ลาวเราก็ต้องกะเกียมเครื่องของสำหรับเด็กน้อยจะเป็น
ผ้าอ้อมเสื้อเด็กหรือว่าแพมเพิร์สของผู้หญิงเนาะเพราะจะต้องได้ใส่เครื่องของจำนวนนี้เนาะนี่เนาะสำหรับก็มีเท่านี้อยากแชร์ประสบการณ์เนาะ